หยุดการชำระหนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับพักหนี้ก็คือว่ายังไงก็ไม่มีการจ่ายหนี้เหมือนกันก็แค่นั้นนะอย่าไปคิดอะไรมากนะการยึดรถการอะไรตอนนี้ก็เบาบางลงการทวงหนี้ก็เบาบางลงและที่สำคัญกรมบังคับคดีออกคำสั่งถึงสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศว่าไฟแนนซ์แบงก์เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไม่รับการตั้งเรื่องยึดทรัพย์ก็หมายความว่าที่กำลังจะมีการตั้งเรื่องยึดทรัพย์ต่อไปนี้เขาไม่ให้ยึดทรัพย์เขาให้หยุดก่อนเพราะคนมันกำลังจะตายโควิดเล่นงานอยู่ตอนนี้นะแบงก์ไฟแนนซ์นะก็ไม่สามารถไปตั้งเรื่องบังคับคดีได้เป็นนโยบายของกรมในการช่วยเหลือประชาชนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่โดนฟ้องแล้วนะแต่ยังไม่มีการบังคับคดีตั้งเรื่องก็ไม่มีใครตั้งเรื่องคุณก็พักเหนื่อยไป3เดือน3เดือนเนี่ยคุณต้องคิดทำมาหากินนะไม่ใช่นอนโง่ๆอยู่บ้านนะครับไม่ใช่นะคุณอยู่บ้านคุณต้องคิดว่าคุณจะทำมาหากินยังไงไม่ใช่3เดือนนอนดูแต่ซีรีส์หนังเกาหลีนะครับอย่างนั้นเปลืองเน็ตเปล่าๆเสียเวลา3เดือนคุณต้องคิดดูว่าคุณจะทำมาหากินอะไรยังไงและตอนนี้คุณจะมีรายได้อะไรยังไงที่ไม่ต้องออกจากบ้านใช้บริการไลน์แมนอะไรต่างอะไรต่างๆก็ไม่รู้อ่ะคุณต้องคิดไม่ใช่นอนโง่ๆ มีโควิดแล้วก็อยู่กับบ้านนอนดูแต่หนังซีรีส์อย่างเงี้ยไม่ได้หรอกต้องคิดนะต้องคิดว่าเราจะทำยังไงใน3เดือนน่ะจะไปรอเงินจากลุงตู่ว่าบางคนไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำไงอ่ะเราต้องคิดนะครับทุกวันต้องคิดว่าเราจะต้องคิดยังไงคิดในทางบวกในทางที่ดีว่าสถานการณ์แบบนี้เราจะหารายได้จากไหนไม่ใช่นอนโง่ๆ3เดือนไม่ใช่ผมนี่นะ เป็นทนายความเนี่ยก็อยู่บ้านเนี่ยตอนนี้อยู่บ้านเดี๋ยวสักพักก็ไปสำนักงานก็ต้องไปทำงานนะใครจะอยู่บ้านเฉยๆก็แล้วแต่ผมต้องทำมาหากินอ่ะเพียงแต่ว่าผมต้องใส่หน้ากากมันจำเป็นอ่ะผมจะไปอยู่บ้านเฉยๆนะรัฐบาลบอกกำลังจะปิดขนส่งสาธารณะปิดรถไฟรถไฟฟ้าอะไรอะไรเนี่ยนะเราก็เห็นใจรัฐบาลนะแต่ว่าอย่างผมก็ต้องทำมาหากินผมก็ต้องไปสำนักงานนะอยู่บ้านครึ่งวันไปสำนักงานครึ่งวันก็ต้องไปดูลูกน้องก็ต้องทำงานทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากเข้าสำนักงานก็ใส่หน้ากากวัดอุณหภูมินะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลนะ 70% แอลกอฮอล์คือมันต้องทำมาหากินเนี่ยชีวิตมันต้องไปต่อนะเรานอนเฉยๆแล้วจะเอาเงินที่ไหนกินเนี่ยอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นค่าน้ำค่าไฟโอ้มันเยอะแยะไปหมดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะนั้นการแก้ปัญหาของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นโจทย์ยากนะลุงตู่เนี่ยนะต้องแก้ปัญหาหนักไม่รู้จะทำยังไงต้องปิดประเทศปิดกรุงเทพปิดปริมณฑลตอนนี้ก็ตายอยู่แล้วปิดอีกก็ตายอีกนะแต่ไม่ปิดก็ตายเพราะโควิดปิดก็อดตายไม่ปิดตายเพราะโควิดปิดตายเพราะอดตายจะทำยังไงล่ะนะสมัยน้ำท่วมเนี่ยนะเวลาเราอดตายยังมีเจ้าที่เอาข้าวกล่องไปแจกเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยอ่ะต่างจังหวัดเขาบอกอ่ะที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้มันไม่ใช่แก้ง่ายๆเราก็สงสารรัฐบาลนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ